วันนี้จะมาแนะนำ Gesture Control ครับที่มีประโยชน์สำหรับ iPhone จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยสวัสดีครับผม1 iMod นะครับ Gesture Control นะครับจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับสำหรับ iPhone เนี่ยให้เราใช้งาน iPhone ของเราได้ง่ายขึ้นครับรวมถึงเปิดฟีเจอร์ต่างๆให้เราใช้งานก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มค้างครับการปัดซ้ายหรือการปัดขวานะครับรวมถึงใช้2นิ้วหรือ3นิ้วก็สามารถทำได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับGesture ตัวแรกครับเป็นการคัดลอกครับตัดข้อความหรือว่าวางข้อความนะครับด้วยนิ้วของเราทั้ง3นิ้วครับโดยให้เรานะครับขยับนิ้วเข้าหากันนะครับ3นิ้ว1ครั้งครับจะเป็นการคัดลอกข้อความหรือว่ารูปภาพนะครับหากขยับนิ้ว3นิ้วของเราเข้าหากันนะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับจะเป็นการตัดข้อความหรือว่าตัดรูปภาพนะครับแล้วถ้าเรานะครับอยากวางข้อความหรือรูปภาพที่คัดลอกมานะครับก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันครับด้วยการขยายนิ้ว3นิ้วของเราออกจากกันนะครับ1ครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถคัดลอกรูปภาพหรือว่าข้อความนะครับนำไปวางในแอปโน้ตแอปต่างๆใน iPhone ได้นะครับรวมถึงครับยังใช้งานฟีเจอร์ Universal Control ครับสามารถ copy รูปหรือข้อความจาก iPhone ไปยัง iPad ที่ใช้ Apple ID เดียวกันได้ด้วยครับGesture ตัวที่2ครับสำหรับใครที่พิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์ผิดบ่อยนะครับตัวนี้เหมาะเลยครับโดยที่เราครับใช้3นิ้วของเรานะครับปัดจากซ้ายไปขวาครับจะเป็นการยกเลิกข้อความที่เราพิมพ์ผิดนะครับหรือว่าหากอยากกลับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับใช้3นิ้วของเราปัดจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับก็จะแสดงผลข้อความที่เรายกเลิกไปเมื่อกี้นะครับหรือง่ายๆเลยนะครับใครที่ใช้แอปโน้ตอยู่หรือว่าแอปอื่นๆนะครับที่เป็นแอปข้อความพิมพ์อยู่เนี่ยอยากให้แสดงผลหน้าจอในการควบคุมนะครับใช้3นิ้วของเรานะครับแตะลงบนจอแล้วก็จะแสดงผลหน้าจอให้เราเลือกกดได้เลยนะครับว่าจะให้ย้อนกลับยกเลิกหรือว่ากลับไปทำใหม่หรือว่าคัดลอกข้อความหรือว่าตัดข้อความก็สามารถทำได้ครับผมGesture ต่อมาครับเป็นGesture ที่3นะครับเป็นการแตะด้านหลังนะครับหรือว่า back tap นะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าGesture ตัวนี้เนี่ยรองรับตั้งแต่ iOS 14เป็นต้นไปนะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าก่อนนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าครับการช่วยการเข้าถึงเลื่อนลงมาครับที่สัมผัสครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับจะมีที่บอกว่าแตะด้านหลังหรือว่า back tap นะครับเปิดมาเลยนะครับซึ่งฟีเจอร์หรือว่าGesture ตัวนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้2รูปแบบครับก็คือการแตะ2ครั้งหรือว่าการแตะ3ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเลยนะครับเข้ามาที่การแตะ2ครั้งครับเลื่อนลงมาเราจะเห็นในเรื่องของระบบต่างๆนะครับรวมถึงการช่วยการเข้าถึงครับตั้งค่าได้มากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นการดึงจอลงเพื่อแตะนะครับอันนี้จะเป็นจอเล็กลงมานะครับรวมถึงการแตะ3ครั้งครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นภาพถ่ายหน้าจอแล้วกันนะครับหลังจากเราตั้งค่านะครับก็สามารถทดลองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองแตะ2ครั้งปึ๊บจอของเราก็จะย่อลงมาแล้วนะครับไหนลองดู3ครั้งสิ1 2 3ก็ลองไปใช้งานกันได้ครับสำหรับ Gesture ตัวนี้ครับผม Gesture ตัวที่4ครับเราสามารถย่อจอของเราได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยสาธิตในส่วนของการ back tap หรือว่าการแตะด้านหลังนะครับแต่เราสามารถย่อจอลงได้ด้วยปลายนิ้วของเราง่ายๆเลยนะครับเพียงเราแตะที่ด้านล่างของจอครับแล้วลากลงนะครับปึ๊บแค่นี้ก็ง่ายๆเลยครับสามารถใช้บนหน้าต่างของการตั้งค่านะครับหรือว่า Facebook หรือว่าแอปอื่นๆก็รองรับเช่นกันนะครับปึ๊บลงมาอย่างนี้เลยครับผมแต่หากใครที่ลองทำตามแล้วนะครับไม่สามารถทำได้ตัวนี้ต้องเข้ามาที่การตั้งค่าก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่การตั้งค่าครับการช่วยการเข้าถึงนะครับไปที่สัมผัสครับแล้วก็เปิดการใช้งานการดึงจอลงเพื่อแตะตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถย่อจอได้เลยครับGesture ตัวที่5ครับเป็นการย้อนกลับครับโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเอื้อมมือไปเนี่ยมือถือใครที่ใช้เครื่องใหญ่ๆนะครับหน้าจอยาวๆเนี่ยมันเอื้อมไม่ถึงนะครับหรือว่ายากในบางกรณีนะครับเราสามารถย้อนกลับได้ง่ายๆครับโดยใช้นิ้วของเรานะครับปัดจากด้านซ้ายมาด้านขวาครับจากขอบด้านซ้ายอย่างนี้ฟึบนะฮะสามารถย้อนกลับได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอการตั้งค่าครับหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ Facebook Twitter ต่างๆก็สามารถทำได้ตัวนี้ลองไปใช้งานดูนะครับเป็นประโยชน์เอามามากเลยครับ Gesture ตัวที่6ครับเราสามารถค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายๆนะครับและสามารถครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการหาได้ด้วยนะครับเราปัดนิ้วลงครับที่ด้านหน้าของโฮมสกรีนนะครับในช่องเซิร์ชครับเราพิมพ์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่น Angry Bird นะครับนะฮะ
พอพิมพ์ไปนะครับก็จะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในเครื่องครับแล้วก็การเซิร์ชใน Safari นะครับหรือว่าหน้า App Store การตั้งค่าต่างๆนะครับรวมถึงในโน้ตด้วยเช่นเดียวกันครับพอกดมานะฮะคำที่เราต้องการหาก็จะแสดงว่ามีในโน้ตไหนของเราได้บ้างตัวนี้ถือว่าง่ายแล้วก็ครอบคลุมในสิ่งที่เราต้องการหาได้ลองไปใช้ดูนะครับเจสเจอร์ตัวที่7ครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับเลื่อนโซเชียลมีเดียครับลงมาด้านล่างนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วอยากกลับไปบนสุดปกติเราทำไงฮะเราก็จะเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเรียกว่าใช้การเลื่อนเยอะทีเดียวนะครับเจสเจอร์ตัวนี้ทำได้ง่ายๆนะครับในการกลับไปด้านบนสุดของหน้าจอของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ครับ Facebook หรือว่าหน้าข่าวต่างๆนะครับเพียงแค่เรากดนะครับด้านบนของ iPhone นะครับด้านบนมุมซ้ายแล้วก็ด้านบนมุมขวาเพียงเราแตะ1ครั้งครับก็จะกลับมาที่ด้านบนสุดได้เลยครับผมเจสเจอร์ตัวที่8ครับเป็นการสลับแอปง่ายๆนะครับในการปัดซ้ายปัดขวาที่ด้านล่างของหน้าจอนะครับเมื่อเทียบกับการที่เราทำปกตินะครับยกแล้วก็กดยกแล้วก็กดตัวนี้มันอาจจะเสียเวลานะครับเราสามารถสลับได้เลยนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอนะครับซึ่งเจสเจอร์ตัวนี้นะครับจะรองรับเฉพาะ iPhone นะครับที่ใช้ Face ID ครับผมเจสเจอร์ตัวที่9ครับเป็นการเคลื่อนย้ายแอปหน้าโฮมสกรีนนะครับง่ายๆเลยนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเราจะกดค้างไว้ที่แอปใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราจะกดค้างไว้ที่หน้าโฮมสกรีนของเราที่ต้องการนะครับอย่างเช่นต้องการไปทางซ้ายเราก็จะเลื่อนไปด้านซ้ายสุดนะครับบางครั้งครับนิ้วของเราเนี่ยมันอาจหลุดได้ครับมันก็จะยากๆหน่อยนะครับซึ่งเจสเจอร์ตัวนี้ครับจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับตัวนี้ก็คือให้เรานำหนึ่งนิ้วนะครับกดค้างไว้แล้วอีกนิ้วหนึ่งของเราครับทำงานควบคู่กันไปเลยนะครับในการปัดซ้ายหรือว่าปัดขวาในหน้าโฮมสกรีนนะครับนะฮะสะดวกสบายกว่าครับไม่ต้องลากนิ้วที่เรากดแอปค้างไว้นะครับเพื่อป้องกันการนิ้วหลุดด้วยนะครับเจสเจอร์ตัวที่10นะครับต่อมาเลยสำหรับการเคลื่อนย้ายแอปในหน้าโฮมสกรีนนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายแอปทีเดียวนะครับหลายๆแอปได้นะครับโดยการกดคลิกค้างครับจากนั้นนะครับเราเอานิ้วที่เราไม่ได้กดค้างของแอปเนี่ยอีก1 นิ้วนะครับมากดเพิ่มแอปเข้าไปนะครับว่าแอปตัวไหนเนี่ยจะเคลื่อนย้ายบ้าง นะครับสามารถทำได้หลายแอปเลยนะครับรวมถึงสามารถใช้เจสเจอร์ตัวที่9เมื่อกี้นะครับปัดหน้าโฮมสกรีนแล้วเลือกแอปที่ต้องการย้ายพร้อมๆกันได้เลยเสร็จแล้วมาเลือกหน้าโฮมสกรีนที่เราต้องการปล่อยนะครับกดปล่อยนิ้วแอปของเราก็จะเคลื่อนย้ายพร้อมกันหลายๆแอปเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือ Gesture Control นะครับที่จะช่วยให้การใช้งาน iPhone ของเรานะครับทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้มากขึ้นนะครับจริงๆยังมี Gesture Control อีกมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะนำเสนอในคลิปถัดๆไปนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง iMod Official กันเอาไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMod ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ